กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับยัตติทั้ง14ยัตติของผู้แทนราษฎรผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะปัญหาใหญ่คือเรื่องที่ทำกินผมอ่านดูทั้ง14ยัตติคล้ายเคลื่อนกันคล้ายเคียงกันไม่ว่าใต้เหนืออีสานคือเรื่องที่ทำกินเพียงแต่ปัญหาบางอย่างอาจจะแตกต่างกันบ้านผมสกลนครอีสานเหมือนกันก็มีปัญหาเรื่องที่ทำกินและมีมานานแล้วเขาเรียกว่าปัญหาโลกแตกท่านประธานเพราะนั้นทั้ง14ยัตติไปตั้งกรรมธิการผมก็อยากเห็นว่ากรรมธิการนี่ฝากทั้ง14ยัตตินี่อย่าไปคิดแต่เรื่องเก่าท่านประธานคิดเรื่องใหม่เลยว่าทำยังไงจะแก้กฎหมาย10กว่าฉบับเกี่ยวกับป่าไม้เกี่ยวกับที่ดินอย่าเอาเปรียบชาวบ้านท่านประธานครับปัญหาที่เราเขียนกฎหมายในรัฐธรรมนูญอ้างมาตรา77ไว้ชัดเจนว่าการเขียนกฎหมายต้องสอบถามชาวบ้านท่านไปดูเลยรัฐธรรมนูญมาตรา77ของรัฐธรรมนูญปี60ให้สอบถามชาวบ้านและออกเท่าที่จะเป็นแต่นี้กฎหมายทั้ง14ฉบับทั้ง10กว่าฉบับปรากฏว่าเป็นกฎหมายที่เอาเปรียบชาวบ้านทั้งนั้นผมอ่านให้ท่านประธานฟังนิดเดียวมาตรา16ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติหลายคนอ้างถึงปี40เนี่ยเขียนไว้วันนี้ผิดหมดชาวบ้านครับท่านประธานครับเขียนบอกว่าฐานความผิดนะนี่เข้ายึดครองก่นสร้างกระทำด้วยประการใดๆให้เป็นการทำลายป่าทำให้เสียสภาพที่ดินที่หินที่ทรายผิดหมดครับเพราะนั้นพวกไปหาเหตุอะไรผิดติดคุกเห็นไหมแต่พวกอยู่บนเขาไม่ติดเพราะมีบารมีอันนี้ประชาชนเสียเปรียบที่บ้านผมก็มีลักษณะแบบนี้เพียงแต่มันเป็นแบ่งเขตของผมเนี่ยพวกหมู่บ้านรอบหนองหารออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ท่านประธานเพราะว่าแถวนั้นติดพระราชกิจการเขตหนองหารพระราชกิจการ2484ก็เขียนในแนวเดียวกันแหละท่านประธานเอาเปรียบไว้หมดเลยเขตหนองหารเขียนไว้อย่างนี้ครับผมไปอ่านดูแล้วคือบริเวณน้ำท่วมถึงเขียนไว้นี่มันได้ยังไงท่านประธานออกไม่ได้สักอันวันนี้เพราะในสมัยก่อนไม่มีชลประทานไม่มีประตูน้ำเวลาน้ำหลากมาถึงทุกที่แต่เวลาแห้งแล้งแล้งลงมาเป็นไม่รู้กี่กิโลอันนี้ผมจะกล่าวท่านประธานว่าปัญหาเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าแตกต่างในลักษณะส่วนพวกที่อยู่ในภูเขาวันนี้มีอยู่สองเรื่องเขตทยานกับป่าสงวนในภูพานผมนี่สี่ห้าตำบลออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้เพราะเหตุนี้ผมเห็นนี่ตำบลโคกภูนี่เป็นที่ตั้งของอำเภอภูพานออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ท่านประธานเพราะเป็นป่าสงวนกับเขตทยานในสมัยหนึ่งเมื่อ30ปีชาวบ้านฆ่าผู้ช่วยทยานตายเลยนะในการไล่ออกจากที่ดินเนี่ยผมจะบอกว่าอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาโลกแตกก็เป็นความหวังว่าถ้าคณะกรรมการชุดนี้เขาไปทำเนี่ยรัฐบาลจะรับฟังไหมผมเห็นเป็นทำมาหลายรอบแล้วไอ้เรื่องที่ดินเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนมา10กว่าปีเขายืมอำนาจไป6ปีนี่มันก็แบบนี้ท่านประธานครับทำไปแล้วก็ไม่เห็นใครแก้อะไรผมจะเป็นห่วงว่าคันนี้เสียเวลาเปล่าหรือไม่ฝากท่านประธานว่าคณะกรรมการชุดนี้อยากเห็นจริงๆว่าจะสำเร็จหรือไม่ทีนี้บ้านผมบางตำบลบางอำเภอแบบพลนาแก้วกุสุมานพลนาแก้วตำบลบ้านโพนี่บ้านนาจางบ้านหนองอีเลิงนี่ออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้เพราะเหตุใดเขาบอกทำเลเลี้ยงสัตว์ดูเอาท่านประธานบอกทำเลเลี้ยงสัตว์อ่ะพูดมาเฉยแบบนี้ก็ออกไปได้แล้วครับอันนี้คือกฎหมายเขียนเอาชนะไทยบ้านชาวบ้านสู้ไม่ได้หรอกครับก็เป็นความหวังนะกรรมธิการชุดนี้เข้าไปทำนี่รัฐบาลรับไปด้วยไม่ใช่ทำมาเกือบตาย
120วัน30วัน60วัน90วันสุดท้ายเหลวผมรู้ว่าปัญหาโลกแตกวันนี้รัฐบาลไม่มีทางออกไล่พระตอนนี้สำนักสงฆ์ที่อยู่ในเขตทยานในป่าสงวนอะไรดิถูกไล่บอกว่าต้องออกท่านประธานครับรู้ไหมว่าป่าทุกวันนี้อยู่ได้เพราะพระตั้งสำนักสงฆ์ใครมาทำอะไรไม่ได้ท่านไปดูที่บ้านผมเห็นชัดๆใกล้ๆโนเมืองน่ะภูพระแดนเลยวัดหนองไผ่ป่าหนองไผ่เอ่ยวัดดอยเอ่ยป่าเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้เพราะพระไม่ให้คนมาตัดต้นไม้ใช้กุศโลบายต้นไม้ใหญ่ๆเอาจีวรไปห่มไว้ใครมาตัดบาปนะต้องไปขอหวยเนี่ยนี่กุศโลบายถ้าไม่ต้องไปไล่เอาลอกพระกลุ่มนี้เนี่ยป่าอยู่ได้เพราะพระอันนี้คือประการหนึ่งผมเห็นในหลายเรื่องอะที่เอาเปรียบกันเพราะกฎหมายเขียนไม่ถามประชาชนไปถามหน่วยงานรัฐผมจะบอกว่า10กว่าฉบับของกฎหมายเกี่ยวกับป่ากับที่ดินป่าสงวนทั้งหลายนี่ไปแก้ได้บางอย่างมันเป็นปัญหาโลกแตกที่ผมเล่ามาแล้วว่าใครบุกใครประชาชนบุกป่าหรือราชการบุกประชาชนทำให้มันแจ้งท่านประธานครับอย่าให้มันคาราคาซังอยู่เหมือนทุกวันนี้ถ้าตราบใดยังทำอยู่แบบนี้แก้ปัญหาไม่ได้หรอกครับมันเป็นหาลูกแตกอะอยู่เฉยๆไปบ้านผมแถวกุศมานบอกว่าไงบอกว่าทำเลเลี้ยงสัตว์ผมยังงงอยู่ท่านประธานอยู่เฉยบอกทำเลสัตว์ออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ต้องเข้าใจนะท่านประธานที่ดินทำกินเนี่ยท่านประธานเป็นเศรษฐีไม่เป็นไรแต่พี่น้องบ้านผมนี่เป็นชีวิตจิตใจของเขานะที่ดินนี่อย่างน้อยก่อนจะตายมีที่ดินพอได้แมวดิ้นตายได้เขาบอกนะก็พอแล้วครับท่านประธานครับผมก็เอาแค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ